รอบนี้ครับเราเอาโจทย์มาขายอืมแล้วก็มาขอร้องพี่น้องประชาชนยากขึ้นเรื่อยครับๆนะครับตอนเลือกตั้ง66เนี่ยเราเคยขอร้องให้พี่ตอนนั้นยังไม่มีสตูนี้เนอะเนาะยังไม่เคยมารายการนี้นะแต่ตอนนั้นผมไปทุกรายการเลยผมไปขอร้องพี่น้องประชาชนให้ไปช่วยกันจับตาการนับคะแนนหน้าคูหาโจทย์นั้นยากนะครับคือทุกคนต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงต้องเตรียมไฟฉายไปต้องเตรียมมือถือไปต้องเตรียมไปถ่ายรูปต้องเตรียมข้าวไปกินห้ามพลาดแม้แต่นาทีเดียวตอนเขานับคะแนนเดี๋ยวเขานับผิดคนไปเป็นแสนนะใช่ใช่ใช่คนเป็นแสนไปยืนจับตาการนับคะแนนแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไลฟ์สดกันด้วยนะบางคนโอ้คือโจทย์นั้นทำได้อ่ะคนเป็นแสนแสนทำได้อ่ะครับแต่ครั้งเนี้ยยากขึ้นก็คือหนึ่งต้องจ่าย25,000สองคุณต้องเตรียมคุณสมบัติก่อนคุณต้องจัดเตรียมถ้าคุณเป็นราชการคุณต้องไปลาออกถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคุณต้องไปลาออกถ้าคุณถือหุ้นสื่อคุณต้องไปขายนะครับสามก็คือต้องใช้เวลาต้องไปสมัครหนึ่งรอบต้องไปเลือกอำเภอหนึ่งรอบถ้าผ่านไปจังหวัดอีกหนึ่งรอบถ้าผ่านไปประเทศไปประเทศหนึ่งไป4 วันนะครับก็ไม่รู้ทำไงอ่ะก็ต้องขอร้องกันคือผมยอมรับว่าโจทย์นี้ยากแต่ก็ยืนยันว่าจะต้องขอร้องพี่ๆขอร้องพี่ๆทุกท่านที่สามารถทำได้นะฮะถ้าผมทำได้ผมก็ทำแต่ว่าผมทำไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ทำไม่ได้ทำไม่ได้พี่อายุ40ยังนะฮะเนี่ยเราสองคนทำไม่ได้ครับในห้องนี้อาจจะไม่มีใครเลยก็ได้ที่ทำได้มีใครสี่สิบไหมฮะไม่มีฮะนะฮะก็น้องๆทำไม่ได้ภารกิจของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ไม่ได้อยู่ในมือน้องๆคนรุ่นใหม่เด็กๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาไม่ใช่อยู่ในมือพี่ๆที่ต้องทำซึ่งเท่าไหร่อ่ะบอกไม่ได้เลยพูดตรงๆนะฮะกกต.ประเมินว่าครับจะมีคนสมัครประมาณแสนหนึ่งเขาประเมินตอนมกราประมาณแสนหนึ่งประเมินเขาประเมินล่าสุดเดือนเมษาเนี่ยกลางเมษาเขาคิดว่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมก็พูดลอยๆนะฮะถ้ามีผู้สมัครเจตจำนงอิสระไม่ต้องคิดเหมือนผมเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรเหมือนผมเลยแสนคนครับสว.ชุดหน้าจะเป็นสว.ของประชาชนได้ครับก็ไม่รู้ทำได้ไหมครับครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆที่ฟังอยู่จะครับพร้อมออกไปช่วยกันแค่ไหนผมชวนคุยแบบนี้เราคุยกันเรื่องของว่าถ้าเป็นสวจะเป็นสวของประชาชนอะไรแบบนั้นอันนี้คือภาพความหวังเอาแบบนี้ดีกว่าผมเขียนแล้วก็อยากจะชวนคุณเป๋าคุยแบบนี้ถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะความน่ากลัวมันคืออะไรโอ้น่ากลัวคุยถึงเรื่องนี้ดีกว่าคุยอะไรแบบมนๆดีกว่าว่าเผื่อคนเผื่อมันจะไปกระตุ้นคนอีกแบบว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ทำนะคุณจะเจออะไรก็เป็นแบบนี้คืออะไรเงี้ยถ้าท่านรู้สึกว่าบ้านเมืองปกติผมท้ายท่านไปนั่งฟังสวชุดปัจจุบันอภิปรายทั้ง2ชั่วโมงท่านจะรู้ว่า2ชั่วโมงแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยในชีวิต คือมันไม่มีสาระอะไรเลยแล้วก็แต่ถ้าท่านอดทนพอนะถ้าท่านดูสัก3วันนะท่านจะรู้ว่ามีคนอภิปรายไม่เกิน10คนคือมันไม่คนสวอีก240คนมันหายไปไหนอ่ะคือมันไม่มีเขาไม่มีแม้แต่ขอโทษนะขอด่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะผมคิดว่าคุณไม่มีความสามไม่มีแม้แต่ความสามารถที่จะเรียบเรียงสิ่งที่อยู่ในหัวลุกขึ้นพูดด้วยซ้ำหลายครั้งอย่างเช่นตอนโหวตเรื่องรัฐธรรมนูญต้นเดือนเมษาเนี่ยครับสวใช้เวลาอภิปรายไม่เต็มคุณมีเวลา2ชั่วโมงคุณไม่ได้อภิปรายไม่มีใครมีอะไรจะพูดอ่ะคือมันน่าหดหู่ป่ะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วเราได้สวที่หน้าตาประมาณชุดเนี้ยนะครับคือเหมือนถ้าไม่ทำอะไรเลยเราจะได้แบบนี้หรอไม่รู้คล้ายคล้ายคล้ายๆอ่ะไม่ใช่คนเดิมละคนเดิมลงสมัครไม่ได้นะครับคุณเสรีสุวรรณภานนท์คุณสมชายแสวงการคุณวันชัยเนี่ยตัวตึงไม่ได้แล้วลงสมัครไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเขาสมัครได้นะฮะเพื่อนๆเขาก็คงจะมาลงสมัครกันนะครับทีนี้ถ้าพวกเขาได้เพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนคุณสมชายเพื่อนเพื่อนคุณเสรีเพื่อนเพื่อนคุณวันชัยคุณกิติศักดิ์เพื่อนเพื่อนคุณกิติศักดิ์อัตนาวราหะได้นะครับเขาคงทำคล้ายๆกันนะครับแล้วก็โหวตเหมือนเดิมนะฮะรัฐธรรมนูญคือไม่ได้แก้เลยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญครับก็คือเลือกอย่างบรรจงใครไม่ใช่เพื่อนฉันไม่เอาครับอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันไปแบบเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นแบบเนี้ยไปอีกวาระ7ปีคือวันที่โหวตบวก7นะคือสวมีอายุ5แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมากกว่ากกต.ชุดต่อไปที่จะเลือก5ท่านพอเลือกโดยสวชุดต่อไปก็จะอยู่อีก7ปีนะฮะก็คือ89ปีข้างหน้าก็คือเป็นอิทธิพลของคนกลุ่มเดิมคือคุณจะได้แบบเดิมนั่นแหละถ้าไม่ช่วยกันใช่แล้วรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้หน้าว่ะพอ
คุณถามแล้วผมหดหูเลยว่ะครับต้องถามแบบนี้เผื่อว่าคนก็จะเอาโอ้โหพอเห็นเรื่องนี้โอ้โหมันยอมไม่ได้ผมเล่าให้ฟังผมนั่งฟังประชุมสภาครับนั่งฟังทำไมวะตอนเนี่ยต้นเดือนเมษายนนะครับยัตติของพรรคเพื่อไทยที่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะแล้วกันที่อภิปรายกันก็คือว่าจะส่งเรื่องไปถามศาลรัฐธรรมนูญดีไหมว่าจะทำประชามติกี่ครั้งครับถามแค่นี้นะจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดีไหมว่าจะทำประชามติกี่ครั้งครับเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่คือมันขีดเส้นไปแล้วว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แน่ๆครับแต่จะทำประชามติกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับพี่สวโคตรอภิปรายแต่ว่า เราไม่ต้องแก้หรอกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ60มาจากประชาชน มาไม่ได้มาจากคสช.นะคนล่างไม่ได้เป็นคสช.ไม่ได้ไปไหนแต่คุณมีชัยเป็นคสช.ชัดๆ1ครับไม่ถูกประเด็นผิดประเด็นเขาไม่ได้เถียงกันเรื่องนี้เขาไม่ถามว่าจะแก้มั้ยเขาถามจะมาทําประชามติกี่ครั้งจะส่งสารรัฐธรรมนูญมั้ย2ไม่มีความรู้เลย3ขอโทษนะโกหกหน้าด้านๆคุณบอกว่าคนร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากคสช.ได้ไงมาจากคสช.ชัดแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเราไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วอ่ะหดหู่มากถ้าพี่ๆที่อายุ40ไม่ได้มีส่วนร่วมกับตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับน่าหดหู่นะครับช่วยๆกันหน่อยนะครับพี่ๆครับอีกประเด็นอีกประเด็นคุณเป๋าเขาบอกว่ามีสมการนี้จริงเท็จยังไงช่วยวิเคราะห์นะครับถ้าสมมติว่าแสนคนแบบที่คุณเป๋าพูดอ่ะพี่ๆอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยไปลงแล้วก็ไปสมัครตามเจตนารมณ์ของพวกเขาเลยนะโอ้แต่มันจะมีบางกลุ่มไหมบางปรากฏการณ์ไหมเฮ้ยเขาจะไปร้องให้ทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเรื่องวุ่นๆจะเกิดขึ้นกับสวชุดที่จะมาถึงแล้วก็อำนาจหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในสวชุดปัจจุบันก็จะลากไปเป็นไปได้ไหมแบบนี้เป็นไปได้ครับอ้าวผมทำสิ่งที่ผมต้องทำเนาะแล้วก็เราเปิดอ่านกฎหมายทุกวันวันละหลายรอบหลายฉบับนะครับแล้วก็มันไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะสิ่งที่ทำไม่ได้ผิดอะไรเลยเนาะไม่ได้ผิดจากกฎหมายที่มีอยู่แม้เราจะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายไม่ได้ผิดจากเจตนารมณ์ที่มันควรจะเป็นไม่ได้ผิดในศีลธรรมมโนธรรมสำนึกของเราแล้วถ้าใครบอกว่าเขาอยากให้สว.มันปิดห้องคุยไม่อยากให้ออกเว็บไซต์แต่ไอ้คนไม่กี่คนเสือกมาทำเว็บไซต์ให้คนไปประกาศบนเว็บไซต์แล้วจะบอกว่ากระบวนการนี้มันผิดเพราะไม่ได้ผิดที่เรานะมันผิดที่เขานะมันผิดที่คนมาหาเรื่องเรานะผมคิดว่าเราทำสิ่งที่ควรทำแล้วแล้วก็เราไม่ได้ล็อบบี้เราไม่ได้จัดตั้งผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นนะครับผมและทีมไอลอลงสมัครไม่ได้ครอบครัวผมไม่ได้ลงสมัครนะครับผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ว่าผมแค่ต้องการให้กระบวนการมันอยู่บนดินมันเปิดเผยมันโปร่งใสนะครับก็อยากให้แล้วก็พยายามสร้างเครื่องมือขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าไม่มีคนมาใช้มันไม่สำเร็จนะครับแต่ถ้าทุกคนมาใช้แล้วมันสำเร็จมันก็ดีนี่มันไม่ได้มันหาความผิดอะไรให้มันไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาจะพยายามหาความผิดให้มันเป็นปัญหาของเขาไม่ได้ปัญหาของผมครับแต่ถ้าเขามาร้องอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละมันดูวุ่นวายไปหมดแล้วก็ทำให้สวชุดปัจจุบันรักษาการอำนาจไปต่อไปเรื่อยมันมีสมการนี้อยู่อ่ะคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ถูกไหมเป็นไปได้แต่คิดว่าสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราทำสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือในบรรดาพวกเจ้าพ่อทั้งหลายอ่ะครับที่จัดตั้งกันมาซื้อเสียงบ้างไม่ซื้อเสียงบ้างให้ผลประโยชน์ตอบแทนบ้างไม่ให้บ้างอันนี้ผมไม่ทราบนะครับพวกนั้นแหละร้องกันเองคือไม่ใช่ผมหรอกแต่ว่าพวกเขาแหละคือกูจัดตั้งคนมา20มึงจัดตั้งมา30ไอ้ห่ากูแพ้เว้ยกูแพ้กูก็ไปร้องมึงว่ามึงอ่ะจัดตั้งคนมึงทำผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยทำให้ช้าคือจะบอกว่าร้องกันเองใช่กลุ่มเจ้าพงเจ้าพ่อใช่ครับแต่ผมอาจจะร้องก็ได้นะไม่แน่ใจคือถ้าผมรู้นะว่าใครโกงนะผมก็อาจจะเป็นคนร้องแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะแต่ถ้าใครมาร้องผมไม่เห็นว่าผมทำผิดอะไรครับครับผมได้ข่าวนี้ด้วยครับคุณอภิสิทธิ์ครับดีมาดีชอบข่าวนี้มากเลยมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าระวังนะเวลาไอ้รอทำอะไรหรือจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยครับพวกเขาอ่ะพวกเขาคือพวกที่ไม่ค่อยชอบเราอ่ะนะครับไม่ใช่กกต.ครับจะส่งคนมาเป็นไส้ศึกนะจะมาแอบมาอยู่ในกลุ่มจะมาร่วมกิจกรรมด้วยแล้วจะมาอย่างนั้นนี้นะครับมาเลยเวลคัมคือผมไม่ทำอะไรผิดเลยคือมาเลยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันทุกอันน่ะจะได้รู้ว่าเราอ่ะแค่พยายามทำทุกอย่างให้มันอยู่บนดินและโปร่งใสนะครับก็ยินดีมาเลยแล้วมันคุณไม่มีอะไรร้องเราได้หรอกครับเมื่อสักครู่ผมดูโทรศัพท์มีคุณผู้ชมอยากรู้ว่าไอ้หน้าตาไอ้5บรรทัดย้อนไปนิดเดียวไอ้5บรรทัดที่เขาให้เขียนเป็นยังไงแล้วทีมงานเราก็หามาจนได้ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าคุณเป๋าลองดูนะทีมงานอาจจะเอาขึ้นให้ดูหน่อย
น้องทีมแบบฟอร์มใบสมัครเออนี่แหละนี่แหละใช่ไหมครับนี่คือแบบฟอร์มใบสมัครครับผมก็คือคนสมัครก็จะต้องแค่แบบหนึ่งมันไม่ใช่แนวนอนนะดิที่ผมจะคิดตั้งครับคือนี่คือแบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครจะต้องกรอกนะครับสำหรับท่านถ้าท่านที่จะสมัครนะฮะเผื่อท่านยังไม่ทราบท่านกรอกไอ้5บรรทัดนี้ดีๆนะท่านไม่ได้แบบกรอกทรงๆนะเขาวงเล็บด้วยนะครับว่าไม่เกิน5บรรทัดเนี่ยถูกครับคุณจะไปบรรทัดที่6ไม่ได้นะแม้ว่าจะเหลือที่ใช่ๆๆเพราะว่าในระเบียบกกต.อีกฉบับนึงครับมันจะเขียนเลยว่ากกต.เนี่ยจะจัดเอกสารของผู้สมัครให้กับจัดเอกสารของผู้สมัครทุกคนให้กับผู้สมัครแต่ละคนครับดังนั้นเราสมัคร1คนเนี่ยเราจะได้รับไอ้5บรรทัดเนี่ยของคนอื่นๆที่สมัครมาไว้ในมือครับผมขอดูเต็มๆหน่อยสิเดี๋ยวให้น้องทีมงานเราจะขยายเพราะมันเป็นยังไงหน้าตาเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนอะไรลงไปตรงเนี้ยก็คืออันนี้แหละที่เขาจะเอาไปแจกให้กับผู้สมัครคนอื่นเพื่อพิจารณาโหวตหรือไม่โหวตเรามีรูปภาพนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขให้โอเคมีประวัติอีกสัก3บรรทัดประวัติการศึกษาครับนี่คือใบสว1มั้ยสวเท่าไหร่เป็นใบสมัครนี่คือใบสมัครนะครับอันนี้อยู่ท้ายระเบียบกกต.เรียบร้อยแล้วเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีพี่บางท่านเขาบอกว่าใบนี้ขอรับได้แล้วด้วยที่ว่าการอำเภอคือถ้าใครเตรียมสมัครไปเอามาก่อนเพื่อเอามาเขียนที่บ้านได้นะครับตอนนี้หวั่นใจอยู่2เรื่องครับคุณอภิสิทธิ์ครับเรื่องแรกก็คือว่าระเบียบกกต.ที่ห้ามหาเสียงที่ยังไม่ออกเนาะก็ความหวั่นใจก็คือว่าขอร้องครับออกมาเถอะคือออกสมมติว่าออกพรุ่งนี้เนาะมันก็คงยังไม่บังคับใช้นะครับมันก็คงจะบังคับใช้หลังมีพระราชกฤษฎีกาคือสวชุดปัจจุบันหมดอายุไปก่อนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เหลือ2อาทิตย์เองให้เราเตรียมตัวกันได้ว่าสวผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยจะแนะนำตัวแบบไหนได้ไม่ได้คือให้คนมันเข้าใจล่วงหน้าให้เวลาคนมันทำงานเตรียมตัวกันหน่อยนะครับวันนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะที่ออกช้านี่เพราะอะไรคุณตั้งข้อสังเกตเขาคิดไม่ออกเหรอผมก็คิดว่าเขาก็ต้องคิดละเอียดอ่ะเขาต้องคิดละเอียดว่าจะห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรแบบไหนตีความได้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทีนี้พอมันยังคิดไม่รอบคอบมันก็ไม่กล้าออกซึ่งไม่แปลกอะไรนะฮะถ้าท่านจะคิดให้รอบคอบแบบท่านมีเวลามา5-6ปีนะฮะมันควรจะออกมาตั้ง2ปีที่แล้วเนาะคือป่านนี้ยังไม่ออกว่าระเบียบเป็นยังไงใช่มันถือว่าช้าแล้วได้มั้ยช้ามากผมเห็นคุณไอติมโพสต์เมื่อสัก2วันก่อนว่าระเบียบกต.ก็ยังไม่ออกเดี๋ยวก็ต้องไม่ออกเรื่องที่2ครับก็คือว่าวันที่ยังไม่ทราบว่าจะเลือกกันวันไหนใช่ซึ่งตามกฎหมายแหละก็คือว่ามันต้องมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสวก่อนซึ่งพระราชกฤษฎีกาจะออกเมื่อหลัง11พฤษภาคือชุดนี้หมดอายุไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่กกต.ทำได้เนาะก็คือว่าคุณพูดก่อนเลยว่าที่คุณนึกอยู่ในใจอ่ะที่คุณเตรียมอ่ะถ้าพระราชกฤษฎีกามาไม่ช้าคุณจะเอาวันไหนครับซึ่งมันมีอยู่2วันนะ22 23มิถุนายนเนี่ยวันใดวันหนึ่งสำหรับเรื่องอำเภอนะครับแต่วันรับสมัครเนี่ยมีเลนส์กว้างอยู่ไปปลายพฤษภาต้นมิถุนายนเลนส์กว้างมากเป็นไปได้หลายวันหรือมันอาจจะถัดไปสักอาทิตย์นึงเป็นสัก29หรือ30มิถุนายนเนี่ยเป็นไปได้22 23 29 30มิถุนายนอะไรประมาณนี้เป็นไปได้คุณพูดวันนี้เลยไม่ได้เลยว่าคุณคิดอะไรไว้คือคุณต้องจองสถานที่คุณต้องเตรียมเจ้าหน้าที่คุณต้องนัดแล้วให้คนเจ้าหน้าที่หลายร้อยชีวิตมันมาทำงานอ่ะคุณรู้แล้วคุณบอกไม่ได้เหรอคนอื่นเขาจะได้เตรียมชีวิตของเขาใช่ไหมนักข่าวก็ต้องเตรียมคุณจะไปทำข่าววันไหนเงียบไม่บอกกันเลยเป็นความตั้งใจไหมว่าเฮ้ยมันต้องจะตั้งใจให้ใกล้ๆนี่แหละค่อยบอกเงียบๆกันแล้วการให้ฉุกระหุอะไรแบบนี้ไม่รู้ผมคิดลงไปหรือเปล่าผมมองในแง่ดีนะครับผมมองว่าเขาแค่ไม่กล้าครับคือถ้าหากว่าพระราชกฤษฎีกาครับครม.ทําช้านะครับสมมุติว่าถ้าทําไม่ช้าก็คือออก12ครับออก12ทุกอย่างมันก็เดินไปนะฮะแต่ถ้าครม.ทําช้าครับเช่นออกสักวันที่20พฤษภาคมอย่างเงี้ยวันที่เขาประกาศไว้มันจะต้องเลื่อนหมดครับมันต้องเลื่อนหมดเขาเลยไม่กล้าประกาศก่อนเพราะกลัวมันช้าแล้วมาเลื่อนทีหลังแต่ผมคิดว่ากกต.ในฝันของเรานะครับถ้าเราอยากจะมีกกต.ที่ดีนะท่านประกาศวันนี้แต่ท่านบอกประชาชนว่าวันนี้คือไม่ชัวร์ 100% ครับนะครับแล้วท่านต้องไปต่อรองกับครม.ด้วยว่าวันมันประกาศไปแล้วคนมันเตรียมตัวไปแล้วกกต.ก็เตรียมงานแล้วประชาชนก็เตรียมเรื่องแล้วครม.อย่าช้าในการออกพระราชกฤษฎีกาคุณไปต่อรองไว้นะครับแล้วพอ12พฤษภาออกพระราชกฤษฎีกาเลยทุกอย่างเดินตามแผนเนี่ยมันโหสวยงามทุกอย่างเพอร์เฟคไม่ใช่โหอีก2วันจะรับสมัครแล้วค่อยประกาศอย่างเงี้ยมันเครียดใช่ไหมทุกคนมันเตรียมตัวไม่ทำมันลนลานกันไปหมดอ่ะครับครับคุณผู้ชมช่วงท้ายๆนะครับก็ฟังแล้ว
ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ไม่ต้องเข้าใจทุกเรื่องก็ได้นะที่เราคุยกันแต่ว่าถ้าใครอายุถึง40มีตังค์ 2,500 คุณไปสมัครใช่เอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าคุณอยากรู้คุณก็เข้าไปตัว CNET 67นะครับก็จะรู้หรือไม่ไอตัวหน้า Facebook ไอรอมีอะไรอัปเดตอยู่ตลอดนะที่โพสทุกวันทีมงานอาจจะช่วยเอาขึ้นหน่อยแล้วกันนะฮะว่าไอตัวหน้า Facebook มีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะพูดถึงกติกาการเลือกทุกมุมฮะที่ประชาชนอยากจะรู้นะครับคือเราก็รับคำถามหลังบ้านเนาะมี call center ด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็อะไรที่ประชาชนถามมาเราไปหาความรู้ได้แล้วก็จะมาเขียนออกทุกวันครับผมก็จะพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอีกเดือนกว่าคือถือว่าเป็นแคมเปญหลักนะตอนนี้ถูกไหมถูกครับถูกครับเดี๋ยวรอน้องทีมงานเราแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาหน้าไอรอขึ้นให้ดูนะครับหน้าของสำหรับ Facebook สำหรับน้องๆที่อายุน้อยกว่า40นะครับถ้าท่านดูอยู่แล้วท่านไม่รู้ว่าท่านทำอะไรดีเพราะอายุไม่ถึงท่านกดแชร์ไลฟ์ของ Today นี้ก็ได้นะครับ หรือนะครับท่านกลับไปที่บ้านนะครับไปคุยกับครอบครัวหาพี่หาพ่อหาแม่หาลุงหาป้าหาน้าหาอาไปสมัครแทนหน่อยนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งฮะลุงป้าๆหลายท่านนะครับใช้เว็บ cnet67.com ไม่เป็นนะฮะอันนี้เป็นภารกิจของน้องๆที่พาลุงป้าๆเข้าเว็บหน่อยนะครับประกาศตัวทำยังไงเช็คคุณสมบัติทำยังไงนะครับแล้วจะไปดูคนอื่นว่าคนอื่นมีใครให้เลือกบ้างทำยังไงพาลุงป้าๆไปใช้เว็บนะครับนี่ต้องช่วยกันได้ไม่ใช่ว่าคนที่ต่ำกว่า40จะไม่มีหน้าที่มีเหมือนกันมีเหมือนกันกดแชร์ไลฟ์ทูเดย์ก่อนเลยขอบคุณที่โปรโมทให้แล้วกดเข้าไปดูไอรอนหน่อยก็ได้เดี๋ยวทีมงานค่อยๆเอาขึ้นให้ว่ามันมีหน้าเว็บไซต์อยู่ตลอดผมพยายามเข้าไปอ่านดูนะครับผมในหน้า Facebook เว็บไซต์เองก็อัปเดตตลอดนะครับคุณผู้ชมเหลืองทั้งเว็บตอนนี้พูดสวอย่างเดียวครับผมก็ผมว่าสำคัญจริงๆก็ถ้าใครดูเรื่องปรับครม.ไปคิดว่าสำคัญก็สำคัญแหละแต่เรื่องนี้ก็ไม่แพ้กันนะคุณผู้ชมก็ยังไม่ปรับใช่ไหมก็ตามเรื่อยๆฮะน่าจะปรับใช่ไหมใช่ครับน่าจะไม่พลาดนะครับก็ไม่ถึงปีก็ปรับไปเนาะทำไมรีบจังอ่ะทำงานไม่ดีเหรออุ้ยผมไม่เจอในหน้า Facebook ของไอรอครับผมใครกันเนาะสวคนดังอุ้ยก๊อปงานคนอื่นอุ้ยแปะใส่วิทยานิพนธ์ปอเอกตัวเองครับอุ้ยงานครับครับนี่ในเพจไอรอนใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ๆๆก็เราก็ศึกษาเรื่องสวเนาะก็เราก็พยายามอ่านงานวิชาการเท่าที่มีอยู่ในประเทศนี้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการได้มาซึ่งสวว่ากระบวนการนี้มีปัญหาอะไรและกระบวนการไหนดีกว่านี้ได้นะครับก็เลยไปเจอเล่มนึงนะครับเป็นวิทยานิพนธ์ของธรรมศาสตร์ทำโดยท่านสวชุดปัจจุบันชื่อคุณสมชายแสวงการนี่คุณเปิดชื่อเลยใช่ไหมพูดได้ครับใครกันน้องสวคนดังก๊อปงานคนอื่นก๊อปงานจากอะไรฮะเดี๋ยวก่อนคุณไม่ได้ใส่ร้ายเขานะก็มันเหมือนกันอะมันหลักฐานมันอยู่ผมโพสไปแล้วฮะตอนนี้ก็คือคือในเขาเรียกอะไรดุษฎีนิพนธ์ของปริญญาเอกขออภัยเรียนมาน้อยไม่เคยเรียกไม่เคยใช้คำตรงนี้ดุษฎีนิพนธ์ของปริญญาเอกเล่มหนึ่งนะครับอ่านไปเนี่ยก็จะพบข้อความที่คุณตานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ชัดเจนว่าก๊อปปี้มาจากไอรอนะฮะอันนี้เราไม่หวงก๊อปปี้ไปได้อ้างอิงได้นะครับคือดุจรีนิพนธ์คืองานปอเอกเนี่ยของคุณสมชายของคุณสมชายครับคุณเป๋ากำลังกล่าวหาว่าเขาก๊อปปี้มาเพราะเราไปตรวจเจอหรือยังไงฮะไม่กล่าวหาเลยไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่ามันมีบางพารากราฟอะที่ข้อความมันตรงกับที่ไอรอโพสต์ไปทุกประการนะฮะซึ่งมันเป็นแค่พารากราฟเนาะครับอาจจะบังเอิญเขียนเหมือนกันเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นมันเป็นการนับสถิติว่าสวมีที่มาเป็นทหารกี่คนตำรวจกี่คนอ่ะครับซึ่งจริงมันนับไม่เหมือนกันได้เนาะแต่ว่ามันเหมือนกันเลยนับเหมือนกันเลยก็โอเคไม่เป็นไรพอดีนับเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีถึง30หน้าครับที่เหมือนกับ30หน้าเอกสารวิชาการอีกฉบับนึง30หน้าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้นะอยู่ที่เหมือนกับเอกสารฉบับหนึ่งที่ทำโดยสถาบันพระปกเกล้าครับนะครับก็น่าจะเหมือนทุกคำอ่ะครับคือเปิดดูแล้วเปิดดูแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ตรงนี้แล้วไม่เชื่อคุณเขาไปสืบคนได้จากตรงไหนเราโพสไปแล้วใน Facebook คุณ Facebook ยิ่งชีพไอรอไอรอนะครับก็แต่ทีมงานอาจจะยังไม่ต้องเอาขึ้นแต่ให้เขาไปหากันเอาเองก็ใช่ใช่ใช่เขาบังเอิญแหละบังเอิญคิดเหมือนกันไงคิดเหมือนกันทุกคำเลยก็เลยแบบแล้วก็ยังไปเหมือนกับเอกสารวิชาการของสำนักของเนี่ยสำนักงานเลขารัฐสภาอะไรเนี่ยคือหลายชิ้นนะครับคือในดุษฎีนิพนธ์นี้เนี่ยมีหลายพารากราฟและหลายหน้าที่มันก็เหมือนกับงานชิ้นอื่นครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับไปเจอมาด้วยความบังเอิญไปเจอมาด้วยความบังเอิญก็ได้ครับพอดีมัน
มันต้องอ่านเรื่องพวกนี้เยอะอยู่แล้วมันก็เลยมีคลังอยู่ว่าไอ้มันมีอะไรให้เทียบบ้างครับครับก็คุณทิ้งระเบิดไว้ช่วงท้ายนะก็ไม่ได้อยากเจอนะคือท่านไม่ต้องล่อใครก็ได้นะผมก็จะได้พูดแต่เรื่องสวชุดต่อไปเออแต่พอไปเจอแล้วก็ครับจะไม่พูดก็แปลกๆก็ขอพูดถึงหน่อยว่าก็พอดีไปเจอมานะครับส่วนเมื่อเจอมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นความผิดอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะขอไม่รู้จริงไม่เคยทำวิญญาณนิพนธ์เป็นยังเองไม่รู้ว่ากระบวนการแบบนี้มันจะต้องนำไปสู่การตรวจสอบอย่างไรก็หวังว่าจะมีการตรวจสอบแล้วกันครับได้เดี๋ยวผมโทรไปสอบทานคุณสมชัยอีกรอบนึงว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงเหมือนกันผมใช้คำว่าเหมือนกันเนาะครับ30หน้าครับนะครับก็บังเอิญแหละทิ้งเป็นประเด็นไว้อ๋อครับก็ถ้าเขาตอบว่าบังเอิญก็ไม่เป็นไรนะก็จะรับฟังเพราะเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรครับครับอ่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายก็เข้มข้นขึ้นมานิดนึงไปสกิดสวชุดปัจจุบันนะครับก็แต่ภาพใหญ่ภาพรวมก็วันนี้ฉายให้เห็นในเรื่องของการเลือกสวนะครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งช่วงท้ายก็ใครอายุ40ปีมีตังค์ 2,000 บาทไปสมัครซะครับครับครับก็งานนี้เนาะครับไม่ถามแต่อยากพูดอ่ะได้ครับทุกสื่อนี่ช่วยกันมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทูเดย์และสื่ออีกหลายท่านนะฮะที่ก็แบบว่าพยายามช่วยกันโปรโมทเรื่องสวอยู่แต่ก็ด้วยกระบวนการที่ประชาชนไม่คุ้นเคยนะครับคือพอเป็นเรื่องตั้งสสเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรมากแล้ว คนมันรู้ว่ามันไปใช้สิทธิ์เลือกได้นักการเมืองเขาออกถนนหาเสียงแป๊บเดียวคนตื่นตัวทั้งประเทศแต่พอเรื่องนี้คนมันไม่รู้มันเลือกยังไงนักการเมืองก็ช่วยโปรโมทได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ด้วยนะเพราะเหมือนเขาพยายามกีดกันมันไม่ใช่เรื่องการเมืองพรรคการเมืองพูดไม่ได้ไอ้ตัวผู้สมัครสวเองก็ลังเลว่าตัวเองพูดได้ไหมมันก็อึดอัดไปหมดก็ขอบคุณทุกท่านทุกสื่อนะฮะที่พยายามช่วยกันพูดแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ช่วยกันส่งต่อข้อมูลนี้นะครับคือโอเควันนี้เราหวังว่าสมมติมีคนไปสมัครแสนคนอยากจะนอิสระเราจะได้สวที่โอเคแก้รัฐธรรมนูญได้นะครับแต่ถ้าก่อนคนจะสมัครแสนคนอ่ะ คนมันควรจะต้องรู้สัก20 30ล้านนะครับแล้วผมก็ยังเข้าใจว่าถึงวันที่เราคุยกันเนี่ย คนอีก50ล้านน่ะยังไม่รู้จริงๆว่ายังไม่รู้จริงๆว่าจะมีเลือกสว อ่ะยังไม่รู้แล้วถามว่าเลือกยังไงเนี่ยอธิบายไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่เรื่องนี้มันสำคัญไม่แพ้เลือกสสเลยนะครับถ้าใครแบบช่วยกันพูดเรื่องนี้ต่อได้เผยแพร่เรื่องนี้ต่อได้เอาไปแชร์เอาไปโพสต์ Facebook เอาไปรีทวีตเอาไป TikTok อะไรก็ได้นะครับช่วยกันทำหน่อยครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today